สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนวันนี้พี่มิตรจะมาทําสุกี้น้ํานะคะก็จะใช้3ชั้นสไลด์นะคะก็จะหมักน้ํามันหอยแล้วก็ใส่ไข่ไปใบนึงนะคะแล้วก็รสดีซีอิ๊วขาวน้ําตาลนะคะพริกไทยค่ะผักของเราก็จะมีผักบุ้งกะหล่ําปลีแล้วก็ขึ้นช่ายนะคะแล้วก็เห็ดเข็มทองวุ้นเส้นนะคะต่อไปก็น้ำจิ้มซุกี้ค่ะแล้วก็น้ำตาลทรายชูรสค่ะแล้วก็รสดีนะคะเรามาทำเลยนะคะต้มน้ำไม่เดือดค่ะน้ำเดือดแล้วเราก็จะเอากะหล่ำปลีลงไปก่อนนะคะจะใส่รสดีลงไปสักช้อนชานะคะตามด้วยกะหล่ำปลีนะคะค่ะรอให้น้ำเดือดอีกทีนะคะเราก็จะใส่เห็ดเข็มทองลงไปด้วยนะคะพี่มิตรจะใช้กะหล่ำปลีนะคะวันนี้ไม่มีผักกาดขาวค่ะแล้วก็พิมิตจะปรุงด้วยน้ำตาลทรายเล็กน้อยนะคะแล้วก็ชูรสนิดนึงค่ะแล้วเราก็จะเอา3ชั้นสไลด์ลงไปเลยนะคะพิมิตจะทำเป็นชามๆไปนะคะต่อไปก็จะตอกไข่ลงนะคะตอกไข่ลงแล้วก็ตามด้วยผักบุ้งค่ะค่ะรอให้หมูสุกนะคะหมูกับไข่สุกแล้วเราก็จะลงวุ้นเส้นค่ะทำง่ายค่ะเพื่อนๆวุ้นเส้นลงไปเลยค่ะแล้วก็ขึ้นช่ายค่ะต่อไปก็เราก็จะเอาน้ำซุกี้ใส่เลยนะคะแล้วเหลือไว้อีกครึ่งนึงเราไว้ทานคู่กับซุกี้นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเราก็จะตักเสิร์ฟค่ะสามชั้นก็จะออกนุ่มๆ นะคะน่าทานค่ะน่าทานมากเลยค่ะเพื่อนๆสุดท้ายนี้พี่มิตรต้องขอขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมและให้กำลังใจพี่มิตรทำคลิปต่อไปนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ